ทุกคนวันนี้ผมจะเปลี่ยนครัวล็อฟเก่าๆให้กลายเป็นครัวมินิมอลแบบนี้ภายใน1วันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับจริงๆแล้วงานที่เราทำ DIY กับบ้านนะครับถ้าเราอยากจะทำคนเดียวนะครับเราก็ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการทำงานนะครับจะทำให้การทำงานของเรานั้นง่ายขึ้นครับห้องครัวของผมนะครับซึ่งถ้าใครเคยติดตามมาตั้งแต่ประมาณปีกว่าที่แล้วเกือบ2ปีครับจะรู้ว่าห้องนี้มันเป็นพื้นปูนหยาบนะซึ่งผมก็พยายามทำให้มันเรียบนะครับโดยวิธีประหยัดที่สุดซึ่งตอนนั้นนะครับผมก็เลือกใช้ซีเมนต์บอร์ดนะครับในการทำพื้นครับซึ่งก็จะได้พื้นขัดมันนะครับซึ่งเราก็ทำการสกิมพื้นไปนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ดีนะแต่ว่านะครับมันมีอีกส่วนนึงนะที่ผมไม่ได้ทำก็คือส่วนตรงนู้นครับซึ่งตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็เอาจิ๊กซอว์โฟมมาปูไว้นะครับแล้วปัญหาของมันก็คือพอใช้ไปนานๆอ่ะมันมีความชื้นขังอยู่ข้างล่างครับจิ๊กซอว์ข้างล่างมันก็กลายเป็นแบบเน่าๆนะครับผมก็เลยต้องรื้อขึ้นมาทำใหม่ครับโดยนะครับพื้นเดิมตรงนี้นะครับกับตรงนี้มันไม่เท่ากันใช่ไหมผมก็เลยต้องเอาตัวซีเมนต์บอร์ดอีกแผ่นนึงเนี่ยมาเสริมให้มันเท่ากันครับแล้วถ้าปล่อยไว้แบบนี้นะครับภรรยาด่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยทำการปูพื้นในห้องครัวใหม่ครับด้วยกระเบื้อง SPC ครับเรียบร้อยครับจากครัวลอฟต์เก่าๆของบ้านผมนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นครัวมินิมอลไปแล้วครับโอเคนะครับวิดีโอนี้จริงๆน่าจะไม่ยาวนะเพราะการปูกระเบื้อง SPC นะครับง่ายมากๆนะจริงเคยทำให้ดูเป็นแบบคลิปสั้นๆไปแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะรายละเอียดในการปูกระเบื้อง SPC แล้วกันนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าวิดีโอที่ผมทำอ่ะมักจะพูดมากตลอดเวลานะครับก็จะพยายามใส่เกร็ดความรู้อะไรต่างๆมาให้เพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งถ้าใครรู้สึกว่าเอออยากดูเฉพาะตรงที่แบบประกอบ SPC นะครับก็สามารถสไลด์ไปดูตรงช่วงกลางๆได้เลยนะครับทีนี้อย่างแรกก่อนเลยทำไมผมไม่เลือกกระเบื้องนะครับหลายคนเคยทักผมว่าโอ๊ยทำไมก็ปูกระเบื้องสีราคาถูกนะครับดูแลรักษาง่ายบ้านเย็นด้วยนะครับคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนไม่ชอบกระเบื้องเลยนะครับไม่ชอบกระเบื้องเลยมากๆเพราะว่าที่อุดรครับเวลาหน้าหนาวอากาศมันเย็นครับเวลาเดินเนี่ยมันเย็นเท้าครับแล้วก็เวลาที่ของตกอะไรเงี้ยมันก็แตกง่ายนะที่สำคัญคือกระเบื้องเนี่ยมันจะมีรอยต่อใช่ป่ะแล้วรอยต่อเนี่ยมันจะมียาแนวแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นบ่อเกิดของเชื้อราครับซึ่งตลอดที่ผ่านมานะบ้านเก่าที่ผมเคยอยู่เนี่ยมันเป็นกระเบื้องแล้วผมก็เบื่อการทำความสะอาดร่องยาแนวกระเบื้องมากๆพอตอนนี้ผมมีบ้านของตัวเองนะครับผมก็เลือกที่จะใช้กระเบื้องยางบ้างนะครับทำพื้นสกริมพื้นขัดมันบ้างนะครับหรือใช้กระเบื้อง SPC บ้างอันนี้ผมก็ลองปรับใช้ดูนะครับซึ่งตอนนี้หลังจากที่ในบ้านนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นนะในบ้านเราเคยทำ DIY ให้ดูนะปูกระเบื้องยางทั้งบ้านนะครับซึ่งบอกเลยว่าของเดิมมันเป็นกระเบื้องจริงอยู่แล้วผมก็ปูกระเบื้องยางทับนะครับซึ่งผมก็ชอบมากกว่านะฟิลมันเหมือนไม้นะครับมันมีความมินิมอลมากกว่านะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาประหยัดด้วยแล้วคนที่ถามมานะครับว่าเออเดี๋ยวนี้มันมีกระเบื้องแบบมีกาวในตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกนะวันนี้นะเลือกแบบทากาวหรือเลือกแบบมีสติ๊กเกอร์เป็นกาวในตัวดีกว่านะครับถ้าใครจะใช้กระเบื้องยางนะแล้วอยากใช้นานๆนะครับเป็นบ้านเราเองนะไม่ใช่ห้องเช่านะครับผมแนะนำให้เป็นแบบทากาวนะครับการใช้งานจะทนกว่านะครับแล้วก็เวลาติดตั้งเนี่ยสัมผัสอะไรต่างๆมันดีกว่านะรอยต่อมันดีกว่านะครับแต่สำหรับคนที่ใช้สติ๊กเกอร์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะสติ๊กเกอร์มีปัญหาก็คือว่าถ้าโดนน้ำเยอะหรือห้องมีความชื้นหรือใครเป็นห้องแอร์เนี่ยอนาคตนะครับแล้วแต่ยอดสติ๊กเกอร์อีกแหละนะมันมีโอกาสที่จะเลื่อนลอกได้นะครับแล้วขยับนะทีนี้พอขยับปุ๊บมันก็จะเหนียวแต่ถ้ามันมีปัญหาต้องซ่อมจริงๆนะครับเราก็ซื้อกาวนะสำหรับทากระเบื้องยางเนี่ยมาทาด้านล่างนะไม่ใช่กาวยางนะทากาวทากระเบื้องยางคือกาวขาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกใช้ให้ถูกนะครับแล้วก็มันจะทนนะครับเวลาน้ำหกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดลอกร่อนออกมาครับถามว่าทำไมหลังบ้านผมถึงไม่ใช้กระเบื้องยางนะครับอย่างที่บอกไปเพื่อนๆตอนแรกเลยนะว่าห้องนี้มันเป็นพื้นที่ผมใช้ซีเมนต์บอร์ดวางไว้แล้วก็สกิมพื้นมาก่อนนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียบสวยงามนะครับมันมีรอนมีคลื่นมันมีความไม่เท่ากันนะครับกระเบื้องยางถ้ามาปูปุ๊บแน่นอนครับมันเป็นรอยเป็นร่องเป็นปูดปูดขึ้นมาไม่สวยครับเพราะนั้นผมก็เลยลงทุนเพิ่มอีกสักนิดนึงปัจจุบันนะครับกระเบื้องยาง SPC ไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะตัวที่ผมซื้อมานะครับประมาณตารางเมตรละ400กว่าบาทนะครับเกือบ500นะซึ่งถ้าเทียบกับกระเบื้องยางแบบปกติที่เราต้องมาตัดทากาวหรือแบบแปะสติ๊กเกอร์นะครับอันนั้นราคาก็ตารางเมตรละประมาณ200กว่าบาท
านะครับแพงกว่ากันสักเท่านึงนะแต่คุณภาพเดียวกันเยอะมากครับอ่ะอยากให้เพื่อนๆดูนะครับนี่คือกระเบื้อง STC นะครับซึ่งตัวหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นพลาสติกนะหรือว่าเป็นเค้าเรียกอะไรลามิเนตหรือเปล่านะครับอ่ะไม่รู้วัสดุนะครับเอาเป็นว่ามันจะค่อนข้างหนาครับเห็นมั้ยเนื้อเนี่ยมันจะหนากว่ากระเบื้องยางเยอะมากนะครับมีความแข็งมีความทนทานปวกไม่กินมอดไม่กินนะครับกันน้ำได้นะครับเพราะว่าเค้ามีบ่านะครับซึ่งเวลาที่เราซ้อนล่องเข้าไปแล้วเนี่ยบ่าทำการกันน้ำนะด้านล่างนะครับมียางรองพื้นมาระดับนึงนะถ้าใครเป็นพื้นกระเบื้องอยู่แล้วนะครับหรือพื้นเรียบขัดมันมาปรับระดับดีอยู่แล้วนะไม่ต้องปูตัวรองพื้นอะไรเลยนะครับเอาไปปูวางได้เลยนะซึ่งผมเคยลองละกับพื้นที่มันเป็นปูนหยาบนะครับถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับถ้าพื้นไม่เรียบเนี่ยแต่ปัญหาของมันคือมันก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีโพรงอากาศข้างในนะมันก็จะเด้งปุด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 นิดนึงนะใครไม่ซีเรียสก็ใช้ได้เนาะแต่ถ้าใครซีเรียสอยากได้พื้นแน่นๆเลยเรียบเรียบเลยนะครับแนะนำว่าให้ซื้อตัวโฟมเขาเรียกโฟมปูรองพื้นกระเบื้องยางนะครับจะเป็นโฟมขาวๆนะครับขายเป็นม้วนหนึ่งประมาณ 2-300 บาทนะครับปูได้ประมาณ20ตารางเมตรนะครับซื้อมาห้องนี้เหลือแน่นอนนะครับที่บอกนะครับอันนี้เป็นงาน DIY นะสำหรับคนที่พื้นไม่เท่ากันจริงๆนะผมไม่ดูงี้นะอันนี้คือพื้นที่ผมเสริมมาไว้ก่อนถูกป่ะและอันนี้คือผมเพิ่งเสริมใหม่ลงไปนะครับก็เอาตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับใช้กับปูนกาวนะครับปูนกาวที่ปูกระเบื้องนี่แหละนะครับทาลงไปนะครับแล้วก็แปะพื้นไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนที่มันไม่เต็มนะครับผมก็มีแบบพวกเศษของซีเมนต์บอร์ดนะครับผมก็มาปูครับแล้วก็ใช้ปูนกาวปะนะครับซึ่งเพื่อนๆจะเห็นว่ามันปะปูๆอย่างนี้เอ๊ะมันจะโอเคหรือเปล่านะครับแต่จะบอกว่าคืออันที่ผมทำใช้ในบ้านผมเองนะทั้งหมดที่เพื่อนๆเห็นนะครับเป็นเพียงการเสริมพื้นให้มันเสมอกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการปูโฟมขาวลงไปนะครับเมื่อเราปูโฟมขาวลงไปแล้วก่อนจะไปปู STC นะครับจะให้เพื่อนดูนะครับนี่คือเป็นกระเบื้องยางนะครับที่ผมปูไว้นะครับตั้งแต่ซื้อบ้านมานะก็เบ็ดเสร็จก็น่าจะเกือบ3ปีแล้วนะครับก็ไม่มีหลุดไม่มีลอกนะครับรอยต่อต่างๆก็ยังแน่นอยู่นะครับใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าพอใช้งานเป็นนานๆแล้วอ่ะนะครับด้วยความที่กระเบื้องตัวนี้มันเป็นยางนะครับแล้วก็มีการเดินมีการวางของอะไรต่างนะครับมันก็จะมีอาจจะมียุบเป็นบางจุดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรอยกระเบื้องถ้าเราเก็บพื้นกระเบื้องให้ดีนะครับมันก็จะไม่มีรอยนะครับสำหรับคนที่ปรับพื้นให้เรียบแล้วครับส่วนนี้นะครับก็คือตัวกระเบื้อง STC ที่ผมเลือกมาใช้รอบนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นสีน้ำตาลบีชแบบนี้นะครับซึ่งสัมผัสนะครับตรงนี้นะมันก็จะเหมือนไม้จริงนะครับมีความขรุขระด้วยนะโดนน้ำมันก็จะไม่ค่อยลื่นนะครับ1กล่องเนี่ยปูได้ประมาณ 2.6 ตารางเมตรนะครับอย่าลืมเผื่อพวกเศษอะไรต่างๆด้วยนะครับที่เราจะใช้งานครับกระเบื้อง STC นะครับนอกจากใช้ปูพื้นได้นะครับเศษๆเหลือๆผมก็เอามาใช้ปูโต๊ะบ้างโต๊ะขึ้นข้าวในบ้านนะครับที่หน้ามันลอกไปแล้วนะครับผมก็เอากระเบื้อง STC มาปูทับนะครับนี่ก็ปีนึงแล้วนะใช้งานได้ดีอยู่เลยครับอย่างห้องน้ำบ้านผมนะครับโซนแห้งนะครับก็ปูด้วย STC เหมือนกันนะครับเน้นนะครับว่าโซนแห้งนะครับแบ่งโซนได้ดีนะส่วนโซนเปียกนะครับผมก็ยังคงใช้กระเบื้องอยู่ครับการปรับพื้นนะครับก็ง่ายมากๆนะครับเราก็จะใช้ตัว PE foam ตัวนี้นะครับปูใต้พื้นไปเลยนะครับมันก็จะปรับให้พื้นมันเรียบขึ้นเสมอขึ้นนะครับซึ่งเพื่อนๆดูพื้นที่ผมจะปูนะครับสังเกตว่ามันไม่เรียบนะครับแล้วก็มันมีความไม่เท่ากันด้วยนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยมีฉาบปูนบ้างไม่ฉาบปูนบ้างนะครับเป็นรูๆด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาปูให้ดูนะครับว่าพอเราปู PE foam ไปแล้วนะครับพื้นมันก็จะปรับมาเรียบเสมอกันครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็ทั่วไปครับไม่มีอะไรพิเศษนะครับมีครีมอะไรก็ได้สักอันนึงนะไว้จับมุมสั้นๆหักนะครับมีคัตเตอร์นะครับมีค้อนนะครับจะเป็นค้อนธรรมดาค้อนยางก็ได้มีเผื่อไว้นะครับไม่มีก็จริงใช้อะไรแข็งๆก็ได้นะมีตลับเมตรสักหน่อยนึงนะครับจะมีตัววัดเข้ามุมก็ได้ถ้าใครไม่มีก็เดี๋ยววัดเอาทั่วไปได้นะครับบรรทัดก็วัดได้นะครับแล้วก็ไม้ท่ายาวๆสักอันนึงนะครับไว้สำหรับตัดแนวยาวครับอย่างแรกนะครับเราก็กวาดพื้นนะครับเอาพวกเศษฝุ่นออกเข้าที่จะเอาออกได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปูแผ่น PE foam นะครับแล้วถามว่าเอาต้องปูสนิทปูชิดเข้ามุมอะไรดีๆไหมนะครับคือจะบอกว่าไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวปรับระดับเฉยๆนะเราพยายามปูให้มันทั่วก็พอนะครับผมใช้คำว่าปูให้ทั่วก็พอแล้วกันนะคือตรงไหนที่มันเข้ามุมไม่ได้นะครับจะเว้นไว้นิดๆหน่อยๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งด้วยความที่พื้นผมไม่เรียบนะผมก็จะปู PE foam นะครับทับกัน2ถึง2ชั้นนะวันนี้ตัวที่ผมซื้อมานะครับเป็นรุ่นที่ถูกกว่าตัวที่ผมเคยใช้ครับสมัยก่อนผมใช้ตัวนี้นะซึ่งเห็นไหมตัวนี้เขาจะมียางรองมาให้ครับซึ่งมันจะติดได้นะครับแม้กระทั่งเราไม่ปูตัวโฟมนะครับแต่วันนี้นะตัวที่ผมซื้อมานะเห็นไหมครับเพื่อนๆมันเป็นแผ่นพลาสติกเทาๆแบบนี้มาเลยนะซึ่งเขาไม่มียางรองข้างล่างนะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะปูโฟมก่อนนะครับเพื่อที่ให้พื้นมันเรียบและปรับให้มันเสมอกันครับ
เพื่อนๆครับเวลาที่เพื่อนๆซื้อกระเบื้อง STC มานะครับจริงๆจะยี่ห้อไหนนะครับก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับก็คือจะมีฝั่งที่เป็นลิ้นนะครับกับฝั่งที่เป็นร่องนะครับสำหรับการใส่เพื่อนๆดูนะครับฝั่งนี้เราเรียกว่าฝั่งที่เป็นลิ้นนะครับก็คือเสียบเข้านะครับฝั่งนี้นะครับก็คือฝั่งที่เป็นร่องนะครับก็คือฝั่งที่เป็นตัวรับนะครับนี่เวลาที่เราวางแนวเสร็จแล้วนะครับได้แนวแล้วนะเราจะเอาฝั่งที่มันเป็นร่องนะครับชิดผนังนะครับซึ่งมันก็จะเหลือด้านหลังอยู่แบบนี้ใช่ไหมทีนี้เวลาเราประกอบแผ่นนะครับเราให้ยกนะครับแผ่นนะครับเฉียงประมาณสัก20องศานะครับแล้วก็วางเขียบเข้าไปนะครับเอาลิ้นเสียบเข้าไปในร่องแบบนี้นะแล้วก็วางลงไปนะครับเห็นไหมแผ่นมันก็จะต่อกันชิดสนิทแบบนี้นะครับไม่เหลือเลยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปอยู่นะครับเขาก็จะขี่กันอยู่แบบนี้นะครับแล้วล็อกอยู่ด้วยตัวเองครับแล้วก็เวลาวางนะครับเราวางนะครับก็วางชิดผนังได้แต่ไม่ต้องชิดจนสนิทนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผนังมันจะไม่ตรงนะครับให้เราพยายามวางแนวห่างจากผนังไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอาคิ้ววัวมาใส่นะครับมันก็จะสนิทเหมือนกันครับส่วนพอเรามาชนสุดแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดนะครับเข้ามุมที่เหลือนะครับซึ่งการตัดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับกรีดได้เลยนะครับปกติผมก็เอาคัตเตอร์กรีดลงไปบนตัวแผ่นเลยด้านหน้านะกรีดลงไปนะครับย้ำๆสัก 3-4 ครั้งครับนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเส้นเป็นรอยกรีดแบบนี้นะหลังจากนั้นนะครับเราก็หักได้เลยครับนี่ครับแค่นี้หักง่ายๆเลยนะเห็นป่ะเรียบร้อยละหักเสร็จนะครับเราก็ใส่ไปตามมุมของเราได้เลยครับแค่นี้เองนะแถวแรกเนี่ยมันไม่ยากนะครับทีนี้แถวที่2เนี่ยเราจะไม่ต่อไม้เป็นแนวขนานกันไปนะครับเราจะต้องต่อสลับฟันนะครับเพื่อให้ร่องไม้เนี่ยมันเกิดการแบบบีบตัวให้มันแน่นนะครับแล้วก็มันจะจัดเขาเรียกว่าจัดทรงนะครับซึ่งมันจะตรงของมันเองนะผมก็จะเอาแผ่นที่เหลือตัดจากฝั่งนู้นนะครับข้ามมานะครับแล้วก็มาเป็นตัวเริ่มฝั่งนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะต่อแผ่นต่อไปได้เลยครับเพื่อนๆครับทีนี้วิธีต่อแผ่นแถว2นะให้เพื่อนๆต่อด้านข้างก่อนนะครับให้สไลด์แผ่นลงมานะครับให้เสียบแผ่นด้านข้างมาแบบนี้นะครับแล้วก็วางลงครับจากนั้นนะครับเราจะทำการยกครับแผ่นที่เรางัดไว้ตอนแรกนะมันก็จะเฉียงขึ้นมาด้วยนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะทีนี้ถ้ามันไม่ค่อยลงนะเราก็สามารถเอาแบบค้อนยางทุบได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าทุบเบาๆนะเพราะว่าทุบแรงเดี๋ยวร่องมันจะบิ่นนะครับปึ๊บขยับขยับขยับนะครับจนทุกอย่างลงร่องนะซึ่งถ้าเราขยับดีนะครับทุกอย่างร่องลงนะครับมันก็จะชิดกันแบบนี้นะครับไม่เหลือรอยขอบสีเทาๆนะครับถ้าเหลือรอยขอบสีเทาๆแปลว่าร่องมันจะยังไม่ชิดนะครับทีนี้ครับเวลาที่เราต่อมานะครับบางทีมันจะเจอตรงตำแหน่งอย่างนี้นะครับเหมือนมุมหัวเสานะครับซึ่งเราก็สามารถตัดเข้าร่องได้นะครับเราก็ทำการวัดนะครับตำแหน่งให้เรียบร้อยก่อนนะว่าโอเคเดี๋ยวพอเราใส่ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับดูนะปึ๊บนะครับมันจะเหลือระยะประมาณขนาดไหนนะครับเราก็วัดระยะที่จะเหลือก่อนจากหัวเสามาเลยก็ได้นะครับซึ่งเพื่อความชัวร์นะครับเราจะเผื่อไว้สักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จริงๆแล้วเนี่ยใช้วิธีการกรีดก็ได้นะหรือใครถ้าเกิดใครมีจิ๊กซอนะครับอยากให้ชัวร์หน่อยว่าเราตัดแล้วแบบไม้มันจะไม่ได้ไม่หักนะครับเราก็ใช้จิ๊กซอได้นะครับหรือว่าผมจะใช้วิธีกรีดนะครับซึ่งการกรีดแบบนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่ตัวชิ้นงานเราอาจจะแตกเสียหายนะครับเราจะต้องแบบทำใหม่นะแล้วอย่างที่บอกนะใครอยากชัวร์ก็ใช้เลื่อยใช้อะไรตัดนะครับก็จะชัวร์กว่านะฮะเพื่อนๆดูนะครับเวลาหักนะผมจะใช้ครีมนะครับเพราะว่าถ้าเราหักเราจะได้หักเฉพาะจุดที่เราอยากจะหักได้นะครับเพื่อนๆสังเกตนะเห็นไหมมันก็จะหักอย่างนี้ได้นะครับนี่เห็นไหมนะครับมันก็จะหักออกมาแบบนี้เลยนะแล้วก็เราอาจจะใช้ตัวคัตเตอร์นะครับช่วยแต่งซึ่งตรงนี้นะครับเราก็สามารถเข้าร่องต่างๆของเราได้เรียบร้อยนะอ่ะเวลาผมปูนะครับมีคนชอบถามนะครับว่า1กล่อง2ตารางเมตร60นี่มันพื้นที่ประมาณขนาดไหนนะครับนี่คือ1กล่องนะครับไม่มีเกินนะครับ1กล่องก็จะปูได้ประมาณขนาดนี้นะครับทีนี้พอเราปูเสร็จสักกล่องนึงนะครับให้เราลองเดินเหยียบๆดูนะครับว่าพื้นที่เราปูเนี่ยมันแน่นไหมจริงๆมันจะแน่นขึ้นอีกนะครับหลังจากที่เราใช้งานไปสักพักนึงนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเทียบกับตัวเก่าที่ผมเคยใช้นะของกิมมิกนะที่ปูตรงนั้นนะคืออันนั้นมันหนากว่านะครับแล้วก็เวลาปูมันแน่นง่ายกว่านะเพราะว่ามันมียางอยู่ข้างล่างครับตัวนี้มันไม่มียางข้างล่างนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเหมือนกับว่าอะไรนะยุบยุบนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้เยอะมากนะนิดนึงนิดนึงนะครับก็ตามตัวโฟมที่ผมปูหนาเพิ่มขึ้นไปนะครับ
แต่ระวังแค่ว่าตอนที่เราปูอ่ะให้เราลองมาเหยียบดูซะหน่อยนะครับว่าตรงที่เราเหยียบอ่ะแล้วที่มันยุบนิดๆนะครับมันไม่เกิดรอยแยกนะเพราะว่าถ้าเกิดรอยแยกแล้วเราต้องมานั่งลื้อนะครับเพื่อทำให้รอยมันติดกันนี่คือยากมากนะครับเรื่องใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เดินเหยียบๆดูด้วยนะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมลองทำมาสัก 4-5 แถวนะครับผมก็รู้สึกว่าถ้าพื้นที่เราไม่ได้ยาวมากนะครับการต่อไปทีละแผ่นนะครับเราจะต้องคอยงัดคอยเสียบเข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับตอนนี้ผมต่อแผ่นในแนวขวางนะครับนี่ครับต่อแบบนี้นะแผ่นในแนวขวางนะครับยาวไปเลยนะครับทีเดียวนะค่อยๆต่อไปก่อนนะครับโดยที่ยังไม่ได้สไลด์เข้าไปในร่องด้านข้างนะครับหลังจากเราต่อแผ่นยาวๆทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการจัดเซนเตอร์ครับแล้วก็ค่อยๆทยอยสอดไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสอดดูก็คือทั้งแถวเนี่ยครับแถวยาวแบบนี้แถวเลยนะค่อยๆทยอยสอดไปนะครับผมรู้สึกว่าทำอย่างนี้นะครับมันเร็วกว่าครับนะมันเร็วกว่านะครับนี่ฮะซึ่งเราก็ค่อยๆขยับนะครับให้ลงร่องไปทีละนิดนะเร็วกว่าจริงด้วยเห็นไหมสรุปแล้วอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้นะครับผมก็ปูพื้นเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวโฟม PU นะครับที่มันเกยๆนะครับเราก็มาไล่ตัดขอบออกทีหลังแบบนี้นะครับทุกคนครับหลังจากผมปูพื้นเสร็จเรียบร้อยครับตัวแผ่น SPC ที่ผมสั่งมาครับผมก็สั่งมาเกินนิดหน่อยครับเพื่อผมตั้งใจจะเอามาทำเป็นท็อปของเคาน์เตอร์ครัวด้วยนะครับจริงแล้ว SPC เนี่ยผมเอาไปทำท็อปโต๊ะหลายอย่างแล้วนะครับซึ่งมันสามารถใช้งานได้นะครับทนความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ทำการเช็ดทำความสะอาดง่ายเลยแบบนี้นะผมก็เลยคิดว่าของเดิมเนี่ยผมเป็นไม้พาเลทนะครับที่เคลือบไว้นะครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับแต่ผมอยากจะทำให้มันทำความสะอาดง่ายขึ้นนะครับโดยการทำท็อปของมันที่มาใหม่ครับนั่นแหละครับเราก็จะตัดเข้ามุมเข้าร่องต่างๆนะครับเพื่อมาทำท็อปปิดทับนะครับของเดิมของผมที่เป็นไม้พาเลทนะครับกับตัวซีเมนต์บอร์ดนะครับทับไว้เรียบร้อยเลยนะครับแบบนี้นะเราต้องมาแนวนอนนะครับแล้วต่อเป็นแนวนอนอย่างเดียวหรือเปล่าครับจริงๆแล้วร่องเนี่ยเขาสามารถต่อกับแนวขวางได้ด้วยนะครับผมก็จะเว้นขอบไว้แบบนี้นะซึ่งสมมุติว่าพอเราเอาไม้มาต่อนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสนะต่อแบบนี้ก็ง่ายดีนะครับเนี่ยปึ๊บเอามาใส่นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเป็นท็อปแบบนี้เลยครับเฮ้ครับตอนนี้ผมก็ลองปูท็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้เรียบร้อยกว่านี้ครับเพื่อนๆต้องหาตัวปิดมุมมานะครับเอาตัวปิดมุมมาใส่ด้วยเดี๋ยวผมซื้อมาใส่ทีหลังนะครับตอนนี้ท็อปของเราก็กลายเป็นกระเบื้อง SPC แล้วนะครับก็เข้ากับพื้นเลยทีเดียวฮะทีนี้ตัวท็อปนี่มันอาจจะขยื่นหรือขยับได้นะครับจากการใช้งานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยจะติดกาวตะปูนะผมก็ใช้กาวตะปูติดนะครับซึ่งก็จะซีนขอบต่างๆไปด้วยภายในเลยนะครับเพื่อกันน้ำเข้าครับตรงขอบนะครับเพื่อป้องกันน้ำขอบซิงซึมไปเลยซึมนะครับผมก็จะใช้กาวตะปูนะครับยาแนวขอบไปด้วยนะครับส่วนตัวจบขอบนะครับเราก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับเป็นตัวจบขอบของ SPC โดยตรงนะครับแต่เพื่อนๆระวังนะอย่าซื้อผิดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีตัวนี้นะครับที่คล้ายกันมากนะครับอันนี้จะเป็นตัวจบขอบลามิเนตนะขอบมันจะหนากว่าครับการติดตั้งนะครับผมใช้ติดกาวตะปูนะครับแล้วก็ครอบลงไปนะครับแค่นี้นะครับตรงขอบจบนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับจากครัวลอฟต์เก่าๆของบ้านผมนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นครัวมินิมอลไปแล้วครับเห็นไหมครับทั้งหมดเราก็ทำเองได้ไม่ยากนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1วันนะครับปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เหมือนได้ครัวใหม่นะครับตัวท็อปต่างๆนะครับเราก็ทำการเอาพื้น SPC นะครับมาปูนะครับจะได้ทำความสะอาดง่ายครับส่วนตรงพื้นนะครับเราก็ปู SPC ใหม่หมดเลยนะครับเพื่อการทำความสะอาดง่ายครับแล้วก็ท็อปเคาน์เตอร์เดิมนะครับที่เราเคยเป็นไม้พาเลทนะครับเราก็ปรับปรุงนะครับเป็นตัวกระเบื้อง SPC นะครับสำหรับเพื่อนที่ติดตามมาตั้งแต่ใช้ไม้พาเลททำนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะจริงๆก็ไม้พาเลทที่ทำนะครับก็อยู่มาเกือบ2ปีนะครับซึ่งนะครับผมก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่ผมมีนะครับส่วนเพื่อนๆนะครับใครมาดูตอนช่วงไหนนะครับหรือว่ามีงบประมาณแบบไหนนะครับเราก็ปรับให้เหมาะกับบ้านเรานะครับซึ่งพอเราทำ DIY เองได้นะครับเราก็สามารถปรับปรุงไปได้เรื่อยๆนะครับตามงบประมาณที่เรามีในช่วงนั้นครับแล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับพื้น SPC นอกจากมาปูพื้นแบบนี้ได้นะครับทำความสะอาดง่ายใช้งานง่ายปูง่ายนะครับแล้วก็ถ้าคำนวณกันจริงๆนะครับผมก็รู้สึกว่าออกแรงน้อยกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าในการที่เราปูกระเบื้องนะครับผมบอกว่าค่ากระเบื้องตารางเมตรละ200กว่า
าบาทเองนะครับอย่าลืมนะว่าตอนที่เราปลูกกระเบื้องเนี่ยเราต้องมีค่าปูนกาวนะครับเราต้องมีการตัดกระเบื้องนะแล้วก็เราต้องมาทำการยาแนวอยู่นะขั้นตอนมันก็อาจจะเยอะกว่านะครับทำงานยากกว่านิดนึงนะครับแต่ก็อันนี้สุดแล้วแต่นะครับว่าใครชอบแบบไหนนะครับก็ปรับปรุงในแบบที่เพื่อนชอบได้เลยครับซึ่งในส่วนของพื้น SPC ทั้งหมดที่ผมใช้นะครับทั้งท็อปทั้งพื้นนะครับแล้วก็จริงๆยังเหลืออีก1กล่องนะครับผมซื้อมาทั้งหมดประมาณ 7,000 บาทนะครับแล้วก็ PE นะครับซึ่งม้วนละประมาณ300บาทนะครับก็ใช้เงินไม่เกิน 10,000 บาทนะครับก็ปรับปรุงทั้งหมดได้แบบนี้เลยครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอ DIY แบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับพาผมไปยอด 600,000 Subscribe อย่าลืมไปติดตามใน TikTok นะครับแล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ